สวัสดีครับเจาะข่าวเด่นครับวันนี้ติดตามความคืบหน้าเมื่อวันจันทร์เกิดเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวนะครับบนถนนที่ธัญบุรีรถบัสซึ่งเป็นรถร่วมบริการสาย538รถเมล์นี่แหละครับท่านผู้ชมฮะคลอง6ธัญบุรีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิประมาณสักทุ่มเสร็จๆเกิดเหตุการณ์ซึ่งมีนักเรียนอาชีวะหรือว่าช่างกลเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ติดตามบังคับข่มขู่ให้คนขับรถบัสรถร่วมคันนี้จอดข้างทางเพราะบนรถเมล์เนี่ยมีผู้โดยสารซึ่งเป็นเด็กช่างอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะคนขับตัดสินใจไม่จอดแล้วตัดสินใจเนี่ยนะครับขับหนีเด็กอาชีวะซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบซ้ายขวามีทั้งยิงปืนเข้าไปที่รถมีทั้งเอาก้อนหินขว้างกระจกเข้าไปที่รถเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะวันนี้จะคุยกับคนขับกับพนักงานเก็บค่าโดยสารหรือกระเป๋านะครับถึงประสบการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองท่านอยู่กับผมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอปิดหน้าปิดตานะฮะเพื่อความปลอดภัยคนขับรถกับกระเป๋าคู่นี้ต้องขอแสดงความชื่นชมช่วยชีวิต คนบนรถเอาไว้ได้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะฮะตัวเองกลัวไหมกลัวครับกระเป๋านี่เห็นบอกว่าโทษนะฉี่จะลาดเลยลาดแล้วฮะลาดไปแล้วลาดไปแล้วจริงๆมันกลัวนะพี่อยู่ในเหตุการณ์งั้นมันน่ากลัวนะมันเหมือนกับอยู่ในสงครามเลยแล้วเราไม่มีอาวุธต้องหมอบอย่างเดียวหมอบนะคะหมอบทุกคนหมอบนะจ๊ะหมอบนะคะห้ามโผล่หัวนะก็ทุกคนหมอบลงเสร็จเราจะชูมือสองข้างขอความช่วยเหลือว่าเราเปิดไฟข้างในรถให้ทุกคนมองฝั่งตรงกันข้ามหรือรถสวนมาเห็นเรานะเราขอความช่วยเหลือนะเดี๋ยวลุกขึ้นไปไม่ได้เราบีบแต่เป้นแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินแล้วจะลุกโบกอย่างเงี้ยให้คุณรู้ว่าเราข้างในเราลำบากนะแล้วก็หลบแล้วก็ลุกแล้วก็ทำนี้แล้วก็หลบแล้วสั่งผู้โดยสารให้หมอบให้หมดหมอบทุกคนหมอบนะคะหมอบลงก็ลงมาอยู่ใต้ก้มลงบ้างหรือลงมาอยู่กับพื้นบ้างหมอบกับพื้นทั้งหมดอะจ้ะเบียดกันทับกันไม่นั่นลงมาอยู่บนพื้นหมดเลยจ้ะนะฮะโอ้โหจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่รถ538รถรับคนมาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับผมนะฮะพอมาตามเส้นทางปกติพอเข้าถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนอะไรนะถนนธัญคลอง6ตั้งแต่เริ่มเข้าปั๊มน้ำมันใช่ไหมฮะครับเล่าเลยฮะเชิญฮะพอเข้าปั๊มก๊าซผมก็เติมก๊าซพอเติมก๊าซเสร็จก่อนเนี่ยรถคันหลังที่ตามมาคือเป็นรถเบอร์9ตามมาเขาก็มาเติมก๊าซทีหลังทีนี้พวกนักเรียนทั้งหลายเนี่ยพวกนักศึกษาทั้งหลายมันก็ถ่ายมาขึ้นรถผมพอขึ้นรถผมออกจากคลอง2ก็ออกจากปั๊มก็ยังปกติแต่นี่พวกที่ขึ้นมาเราผิดสังเกตไหมว่ามีเรื่องอะไรมาไม่มีอะไรครับทุกคนก็ทักผมปกติเพราะว่าพวกเด็กพวกนี้ก็เคยรู้จักเคยเห็นกันอยู่ก็จะเรียกลุงเรียกป้าอะไรเงี้ยขาประจำทุกวันนะจ๊ะนะฮะทุกอย่างปกติแล้วยังไงฮะตอนนั้นปั๊มอยู่ที่คลอง2ฮะคลอง2ครับแล้วผมวิ่งมาจนถึงคลอง3คลอง3เนี่ยเป็นซอยสะอาดพอถึงซอยสะอาดก็ลงไปกลุ่มนึงเนี่ยลงไปชุดหนึ่งประมาณสัก 4-5 คนนะฮะลงไปชุดหนึ่งหลังออกจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยวิ่งไปประมาณสัก 4-50 เมตรไอ้เสียงนักศึกษาก็ตะโกนในรถลุงอย่าจอดนะลุงอย่าจอดนะอลีผมมาแล้วไอ้ผมก็ยังไม่เห็นผมก็มองกระจกมองหลังมองไปหาผู้โดยสารอยู่พอตะโกนเสร็จปุ๊บผมหลังจากละสายตาจากกระจกมองกลางแล้วมองผู้โดยสารแล้วก็มองไปขวามือเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ตีประกบขึ้นมาแล้วปืนจ่อผมให้หยุดมาถึงแล้วฮะมาถึงแล้วปรากฏว่าหยุดแล้วไอ้คนคันที่แล้วลุงก็ขับรถอยู่ก็ขับอยู่ฮะก็ขับรถอยู่ปกติแล้วทีนี้คนที่จอดเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้หญิงคนซ้อนเหรอฮะคนซ้อนเป็นผู้หญิงผู้ชายขี่ผู้ชายขี่แล้วผู้หญิงก็ปืนไม่ใส่นะไม่ใส่ฮะไม่ใส่แล้วใส่กางเกงขาสั้นผู้หญิงเลยเหรอผู้หญิงฮะทำท่าแบบถ้าคนผู้ชายแล้วยิงปืนเป็นก็จะต้องเอามือยื่นตรงๆแต่นี่ทำแบบเหมือนก็หยอกจะยิงนะอะไรทำนองเนี้ยนะผมก็เห็นว่าท่าไม่ดีแล้วนี่เด็กมันก็ตะโกนว่าลุงอย่าจอดนะอย่าจอดนะจอดผมตายเลยนะอลีผมมานะลุงจอดผมตายเลยลุงทำไงก็ได้ผมก็ตัดสินใจกระบดมันก็ทำท่าจะหักชนแต่จริงๆผมไม่ได้คิดว่าจะชนเพราะชนก็มีปัญหาสำหรับผมข้างนอกเขาขู่ยังไงไหมเพราะมันกระจกมันปิดหรือไงกระจกปิดเนี่ยมันเป็นกระจกของรถแอมจะมีกระจกปิดใช่ไหมเราได้ยินเสียงเขาไหมไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินแต่เห็นลักษณะชัดเจนเลยฮะลักษณะพอจะผู้หญิงทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมหันทำท่าจะชนกันเนี่ยทีนี้เขาส่งปืนให้ผู้ชายให้ผู้ชายก็ทำปืนมาผู้ชายก็ขี่แล้วทำปืนมาอย่างเงี้ยทำปืนถือปืนด้วยมือซ้ายแล้วมือขวาถือแฮนด์อยู่ผมเห็นปุ๊บผมก็เลื้อยตัวผมลงมาใต้พวงมาลัยผมก็หักกระชนเลยหักข้างหน้ามันจะชนผมขับอยู่ครับเลื้อยตัวลงมาให้ต่ำไว้ครับเพราะว่าปืนจ่ออยู่นี่ครับผมถูกไหมฮะแล้วยังไงต่อแล้วก็หักข้อหาทำเหมือนหักข้อหาแต่ไม่ได้ตั้งใจที่ไปชนหรอกไม่ให้ชนอยู่แล้วฮะ
พอเดี๋ยวมีเรื่องใหญ่เลยครับเดี๋ยวเรื่องใหญ่ถ้าชนผมถ้าผมชนปุ๊บเนี่ยและที่เหลือต้องเล่นงานผมแน่ก็ชนต้องจอดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็คือถลายตัวลงไปแล้วก็เบี่ยงไปฮะเบี่ยงรถให้ออกเพื่อให้รถเขาพอจะเสียหลักหลบออกไปครับมีกี่คันทั้งหมดไม่แน่ใจเป็นสิบอะครับเป็นหลายคันมากเลยมันมีทั้งเปิดไฟทั้งปิดไฟพอสะบัดขวากับซ้ายขึ้นพอสะบัดซ้ายก็ขวาขึ้นขึ้นประกบซ้ายประกบขวาอยู่เงี้ยนี่ทั้งสองทางเลยครับข้างซ้ายข้างขวาข้างขวาเนี่ยปืนคันนึงแน่ๆถูกไหมฮะที่เห็นคือปืนแล้วข้างหลังก็มีเสียงปืนข้างหลังก็มีเสียงปืนมีเสียงปืนดังมาต้องต้นต้นแล้วก็มีพวกถือดาบถือมีดแต่ถ้ามีดฟันหญ้าอะไรพวกเนี้ยมีดยาวๆอ่ะฟันข้างรถตลอดปึ้งปังปึ้งปังตอนนั้นทุ่มเศษๆทุ่มครึ่งประมาณทุ่มครึ่งไม่ถึงทุ่มครึ่งกับทุ่มยี่สิบประมาณรถเยอะไหมรถก็เยอะครับเต็มถนนเลยเต็มนั่นน่ะรถติดมากๆเลยจ้ะรถแน่นเต็มถนนเลยทีนี้ผู้โดยสารจะลงป้ายหน้าก็บอกว่าขอโทษนะคะผู้โดยสารทุกท่านขอโทษนะคะเราจอดป้ายนี้ไม่ได้หรือป้ายต่อๆไปเราจอดไม่ได้นะคะเราจะพาพวกคุณไปส่งที่ป้อมตำรวจแล้วคุณหาทางกลับบ้านเราเองขอโทษนะคะเราขออภัยด้วยเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เราไม่จอดนะคะคุณอย่าลุกมากดกิ่งนะคุณหมอบไปเลยแล้วคุณไปหาแท็กซี่ต่อเอาที่ป้อมตำรวจเราขออภัยนะทางบริษัทขออภัยมาณโอกาสนี้นะพี่จะส่งหนูให้ถึงป้อมตำรวจป้ายเดียวนี่เราประกาศเลยนอนประกาศนอนประกาศทุกคนอยู่ในความสงบมือกดหลังไม่ได้สั่งลองไม่วางหน่อยตอนนั้นมีเสียงหวีดร้องไหมมีโอ้โหมันโอ้โหทั้งคนแก่แล้วเด็กก็โอ้โหแล้วก็บอกว่าทุกคนหมอบลงเด็กผมมันก็บอกอย่าจอดลูกอย่าจอดลูกอย่าจอดไม่ใช่มันตะโกนมาลูกไม่จอดข้างล่างก็วีดไว้กลัวกันหมดทั้งนั้นคนแก่นะฮะบนถนนเพราะเราเปิดไฟถูกไหมแล้วเราประกาศว่าไงสมมติเหตุการณ์ให้ดูหน่อยบอกว่าทุกคนอยู่ในความสงบนะคะขอโทษนะคะอย่าลุกมากดกิ่งนะคะคุณอย่าลุกมากดกิ่งคุณนอนหมอไปนะคะหมอไปถ้าโดนกระจกคุณจะเจ็บมากถึงตายแต่ถ้าโดนข้างๆน่ะคุณมีโอกาสรอดนะคะคุณหมอบลงคุณเชื่อเราคุณหมอบลงเราจะส่งคุณที่ป้อมตำรวจแล้วคุณหาทางกลับบ้านเองเราขออภัยนะคะอย่าลุกมากดกิ่งนะคะหมอบลงอย่างเงี้ยนะคะตลอดทางตลอดทางแล้วก็บางจังหวะก็ลุกขึ้นมาบางจังหวะพอเสียงปืนไม่ปั้งเราก็ลุกขึ้นแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากข้างนอกฝั่งตรงข้ามเห็นเราเปิดแต่อย่างนี้เห็นเรากดไฟสต็อปเห็นเราโบกมืออย่างนี้ปิดแต่อย่างนี้สายอย่างงูอย่างเงี้ยคุณจะต้องคิดว่าไอ้เต็นท์ผีขับรถมาจะต้องโทรหาตำรวจให้เราได้มั่งเราก็ยกมือโบกช่วยเราด้วยนะเหมือนขอความช่วยแล้วก็หลบลงไปกลัวปืนว่าก็โบกมือก็หลบลงไปทำไมถึงคิดว่าจอดปุ๊บแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเคยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่รถอีกสายนึงเคยขับรถอีกสายนึงเพื่อนที่รู้จักกันเนี่ยขับรถอีกคันนึงพอมีผู้โดยสารเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยอยู่บนรถบอกลุงอย่าเปิดประตูนะลุงเปิดประตูผมตายแล้วในที่สุดคือเด็ก2คนนั้นก็ตายโดนขึ้นมาฟันบนรถฟันหัวแบะบนรถเลยคือจอดแล้วก็เปิดฮะเด็ก2คนตายจริงตายจริงเพื่อนบอกเลยว่าเด็กมันมาขอว่าอย่าให้เปิดเดี๋ยวมันตายครับแต่เราขออนุญาตผู้โดยสารเราจะไม่จอดนะทุกกรณีจะไม่จอดจะพาไปป้อมตำรวจถ้าโทษนะถ้าตายก็คุณถ้าจะคว่ำจะพลิกเราต้องตายทั้งหมดแต่ถ้าจอดคนกลุ่มนึงเนี่ยมันเขาจะไม่มายิงลิงตัวแป้งแป้งแป้งนะไม่รู้มันจะกระหำยิงมาจากตรงไหนมันจะมีดมาฟันมันไหมตายมันไม่มันต้องฟันทุกคนเราก็คิดว่าคุณฝากชีวิตไว้กับเราคุณปลอดภัยแน่เราจะพาคุณไปถึงฝั่งเจ็บก็ต้องเจ็บด้วยกันก็หมอบล่องหมอบไปก็คือไปให้ถึงที่แล้วยังไงฮะไปถึงโรงพยาบาลอยู่คลองไหนก่อนถึงโรงพยาบาลเนี่ยคลองห้าเนี่ยถึงไฟแดงคลองห้ามันเป็นมอเตอร์เวย์ใช่ไหมรถจะคลองอยู่ที่สองกิโลกว่านะประมาณครับใช่ไหมฮะสองสามกิโลนะสองสามกิโลมันไกลเหมือนกันนะไกลครับไกลแล้วตอนนั้นเป้าหมายลุงก็คือจะไปที่โรงพยาบาลเพราะมีป้อมตำรวจอยู่มีป้อมตำรวจไกลจะไปที่ป้อมตำรวจ